ใช่ใช่ใช่ค่ะพี่ถูกต้องค่ะโอเครับเลยค่ะเดี๋ยวมองกล้องทีมงานเนาะครับหนึ่งสองสามมิ้นรุ่งครับขอบคุณค่ะเลขสุดท้ายแล้วไปแล้วเหรอเลขสุดท้ายเอาสีขาวไหมสีขาวสีขาวอะล่างสุดล่างสุดอะล่างสุดเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีอุ้ยเกือบแล้วพี่หมายเลขสามครับท่านไหนสามครับท่านไหนสามครับท่านไหนสามครับพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยหมายเลขสามค่ะโอเคเห็นดีเลยพี่หนุ่ยไม่ต้องกลัวนะคะพี่หนุ่ยตอบถูกแน่นอนนะพี่หนุ่ยช่วยค่ะพี่ค่ะโอเคพี่หนุ่ยคะคำถามของพี่หนุ่ยมีอยู่ว่าในซีรีส์เกาหลีนะคะมีชื่อว่าอะไรระหว่างยายตัวร้ายกับนายต่างดาวหรือลิขิตรักข้ามดวงดาวในซีรีส์เกาหลีค่ะมีชื่อว่าอะไรเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอเคพอมีครับ1 2 3ลูกครับเรียบร้อยยังเหลือเยอะประเด็นค่ะยังเหลือครับไม่ต้องห่วงครับยังมีหลายเกมครับผมยังเหลือเยอะแค่ลองนะขอให้ได้บ้างคราวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวบ้างเกมนี้เราจะไม่ให้จับแล้วเราจะให้ยกมือใครที่ตอบถูกแต่ต้องวัดความไวอาจจะให้ยกมืออาจจะให้จับผมอาจจะให้จับหูคนข้างๆอันนี้ไม่รู้ ต้องรอแต่อันดับแรกคือต้องนะรู้คำตอบก่อนเกมนี้เป็นเกมใบ้คำค่ะโดยนะคุณณเดชน์เนี่ยเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะเรียนจากทีมงานของเราข้างหลังยากมากนะอ่ะเดี๋ยวเราบอกหมวดแล้วกันมันจะยากเกินไปเนาะเป็นหมวดของอาชีพนะหมวดของอาชีพนะเดี๋ยวจะให้คุณณเดชน์เนี่ยเป็นคนใบ้ครับนะแล้วใบ้จบทุกคนอย่าเพิ่งตอบเพราะเดี๋ยวเราจะให้ส่งนะสัญญาณให้ทุกคนยกมือขึ้นแล้วค่อยตอบโอเคไหมคะโอเคอย่าเพิ่งตอบนะคิดไว้ในใจก่อนว่ามันคืออาชีพอะไรโอเคเอาเล่นจับช้อยส์นี้ก่อนนะครับโอเคเอาข้อห้าก่อนเลยข้อห้าค่ะดูค่ะข้อห้าโอเคนะฮะดูก่อนนี่คืออาชีพต่อไปนะครับอย่าเพิ่งเราต้องส่งสัญญาณก่อนส่งสัญญาณก่อนแล้วก็ยกมือโอเคโอเคพูดคำตอบไปก่อนพูดคำตอบไปก่อนอาจจะรอฟังสัญญาณค่ะเดี๋ยวฉันจะแกล้งพี่ผมเป็นสัญญาณหรือว่าพี่เป็นสัญญาณใช้สัญญาณนี้ก็ได้ค่ะใครตอบได้รอดูนะคะคุณได้ลองช่วยดูหน่อยนะคะใครตอบได้ให้ยกมือผมไม่เห็นจ้ะทีงานมาไหนคะพี่เสื้อดำนะพี่เสื้อดำยกก่อนเชิญเลยโอ้โหเชิญพี่เลยเชิญเลยค่ะคุณได้พามานิดนึงมาดีด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยดีกว่าถ้าตอบผิดก็เชิญกลับนะครับขอโทษพี่ขอผิดก็เชิญกลับค่ะไม่เป็นไรค่ะระวังนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเราค่อยถ่ายรูปนะโอเคมาแล้วคนแรกของเราตอบไม่ถูกเนี่ยเชิญกลับเลยอาจารย์ก่อนพี่กระเป๋ารถเมย์กระเป๋ารถเมย์หรอพัดดูยังไงทำไมกระเป๋ารถเมย์อ่ะทำท่ายังไงไม่ไม่ใช่แบบว่าฉ่อยกับกระเป๋ารถเมย์ถูกต้องครับผมถูกต้องค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคเขายากกว่านี้อีกได้เลยเจอแล้วเหมือนเดิมให้คุณเดชยากมากเอาข้อไหนนะเอาข้อไหนข้อนี้ข้อหกโอเคอย่าเพิ่งตอบนะอย่าเพิ่งยกมือเดี๋ยวเราจะให้สัญญาอ่ะข้อหกพร้อมแล้วคุณเดชเริ่มได้ค่ะอ๋อเยอะมากเลยนะครับเพิ่งนะครับมันยากมากนะฮะอันนี้คิดไม่ถึงนะคิดไม่ถึงนะอ่ะคุณเดชจะมองเองไหมว่าใครจะยกก่อนไหมมองเองอ่ะใครตอบได้ยังไงคะใครตอบได้ให้เอามือจับหูไม่เห็นนะอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าคนนี้ตอบผิดผมไปหาคุณแม่เลยโอเคเอาอันนี้จับหูก่อนเอาเชิญเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยครับแหม MC แล้วก็แกล้งไว้ทั่ว
เออด้วยค่ะงั้นสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรเอ่ยจูค่ะคุณจูคุณจูค่ะคำตอบนั่นก็คือ2อย่างนะตอบได้ค่ะตอบครบตำรวจค่ะตำรวจจราจรตำรวจจราจรอย่างนี้ก็คือรปภรปภเออแต่ก็คล้ายกันนะยังไงคุณณเดชครับแต่ก็มีคำตอบมาอยู่เออก็มีอยู่อ่ะรปภถูกต้องครับเหรออ่ะเดี๋ยวมองกล้องทีมงานก่อนเลยไม่ใจเย็นนะคุณต้องครับรปภครับคุณแม่ถามว่าเธอใจฉันขึ้นแล้วไหมเออได้ครับคุณแม่ครับครับโอเคค่ะข้อถัดไปค่ะข้อไหนดีข้อ7ครับเอาข้อ7โอเคค่ะรอดูก่อนข้อ7นะครับข้อ7เป็นอาชีพที่มีความรวดเร็วครับอาชีพมีความรวดเร็วแล้วก็เป็นที่พึ่งพาเวลาประชาชนเดือดร้อนด้วยในบางครั้งนะรถตกรถติดอะไรเงี้ยน้ำท่วมคุณลงก่อนนะไม่มอเตอร์ไซค์ก็สักอะไรนะสกีบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยสกีบอร์ดจะเป็นมีมอเตอร์ไซค์ถูกแต่ว่าเป็นอาชีพครับคุณแม่เป็นอาชีพเป็นอาชีพครับมีเบอร์ครับมีเบอร์ผมรับจ้างครับผมถูกต้องครับผมรับจ้างวินมอเตอร์ไซค์นั่นเองครับแล้วขอเรามาเดี๋ยวองค์กรทีมงานเลยขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับเหลืออีกกี่ข้อเนี่ยเหลืออีกข้อเดียวนะคะข้อข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายดูเลยฮะข้อสามนะครับข้อสุดท้ายดูให้ดีค่ะข้อสามมีดีกรีนำหน้ามีดีกรีนำหน้านะครับอันนี้ยากมากอยากให้เป็นคำถามที่ยากมากๆเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจนะคนจะยกมือเนี่ยใครตอบได้ครับเตรียมตัวมือลงก่อนนะใครตอบได้ให้ยกมือโอ้โหทางไหนฮะฝั่งนี้ไม่เห็นเลยเอาใหม่ไหมหรือว่ายังฝั่งนี้ไม่เห็นแต่ยกเห็นแต่ว่ายกช้าไปนิดนึงโอ้แต่ทางไหนยกไวกว่ามีท่านเสื้อลายสกอตสีแดงก็โอเคเชิญเลยค่ะเขาไปกับคุณแม่กับเมื่อกี้ใช่เดี๋ยวคราวหน้าผมให้ครับผมติดนี่พี่สองคนอันเดียวกันยังอีกข้อนึงเมื่อกี้ประกาศผิดยังอีกข้อนึงยังอีกข้อนึงยังมีโอกาสจะมีคนหนึ่งไหมมีคนหนึ่งใช่มีคนโอเคครับผมตอบว่าเดี๋ยวถามชื่อก่อนชื่ออะไรชวนนาเข้ามานะคะตอบว่าหมอดูถูกต้องครับผมขอเสียงมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรับของรางวัลเลยมองกล้องทีมงานตรงนู้นเลยนะคะมองซ้ายโอเคขอบคุณครับแสดงว่าคุณแม่ดูบ่อยนะฮะดูบ่อยใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่นะฮะโอเคนะข้อไหนครับโอเคฮะเอาข้อ8แล้วกันครับข้อ8นะครับเฮ้ยข้อ8ยากอ่ะเนี่ยยากมากทำยังไงให้ดูว่าดูไม่ออกจะทำยังไงดีคะข้อ8ทำอะไรคะชาวนาค่ะถูกต้องครับผมขอบคุณด้วยค่ะครับ
มันยากมากมีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ไม่ใช่ยายาครับสนุกเหรอครับเอาสนุกครับทุกคนเดี๋ยวขออีกข้ออีกคนเดียวกันเดี๋ยวให้คุณแม่เขาตอบคุณแม่ลองดูหมวดนี้บอกหมวดก่อนเป็นหมวดขนมอันนี้ยากมากเออค่ะสองข้อแล้วกันก็ได้ได้ได้แพ้แล้วครับของรางวัลพอไหมคะของพอค่ะเอาเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดโอเคถ้าคุณแม่ตอบไม่ถูกเป็นคำตอบคนอื่นนะครับเอาบอกมันมีสิทธิ์พยานดีไหมคะไม่บอกเลยเอาไม่บอกไหมคะพี่บอกไปแล้วพี่มันมีสิทธิ์พยานนะฮะมันยาวเหมือนกันตอนเช้าเช้านะครับผมคนสมัยก่อนเนี่ยจะนั่งเรือไปเก็บนะครับผมนะฮะแล้วตอนเช้าเช้าก็มักจะขังตอนเช้าเช้าแล้วผลิตสิ่งนั้นออกมาตอนเช้าเช้าชาวบ้านชอบนั่งเรือไปเก็บอันนี้หนึ่งคำนะครับมาทีละคำอีกคำหนึ่งก็คือตอนเช้าเช้าขันเอกแล้วก็ออกสิ่งนั้นออกมาเป็นของหวานนะครับเป็นของหวานนะฮะเป็นขนมนะเป็นขนมแกเอามาต้มครับมาต้มปิดพีระเม็ดออกใช้ช้อนช้อนกลางละเอียดมากเลยบางครั้งใส่เนื้อมะพร้าวด้วยและบางครั้งก็มีรสชาติตกเค็มๆหวานๆขอบคุณทุกท่านที่ได้มาครับครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้ยเราขอให้เราต้องปิดงานให้เราหน่อยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นอนฝันหวานแล้วค่ะพ่อได้ไหมคะหรือว่าได้ค่ะได้ค่ะแถมค่ะของรางวัลเดี๋ยวก็เปิดคุณณเดชน์นี่แหละนะคะนึกอยู่ว่าจะใบ้ยังไงมันยากมากเลยผมเกิดมาผมไม่เคยเจอนะขนมชนิดนี้โอเคได้เลยค่ะข้อที่9กัดมาเลยค่ะเป็นขนมครับแน่ๆเป็นขนมที่พระราชาพระราชินีต้องใส่โอ้โหไม่ไปแล้วทีหลังสามมงกุฎมันคืออะไรผมไม่เกิดมาไม่ได้โอ้ครับผมเอาอีกข้อนึงแล้วกันข้อ8โอเคข้อ8ค่ะยากมากค่ะข้อนี้โอ้จะไปยังไงคะเนี่ยเป็นขนมที่พยางค์ที่2ฮะไปซื้อได้ที่ชลบุรีนะชื่อดังมากชลบุรีเนี่ยสิ่งเนี้ยชื่อดังมากเออแต่ว่ามีคำว่าขนมข้างหน้าและอีกคำนึงเนี่ยซื้อได้ที่ชลบุรีไม่ใช่ขนมจ๋าใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ขนมจ๋าใครคิดว่าตัวเองจะตอบได้ขนมอะไรครับใครคิดว่าตัวเองซื้อชลบุรีของเด็ดเลยนะแต่ไม่รู้อำเภอไหนผมจำไม่ได้แต่ว่าไปชลบุรีต้องไปซื้อเลยซื้อกลับบ้านได้ด้วยถ้าใครยังมีเสียงแว่วๆคุณเดชมีเสียงแว่วๆเอายกมือดีกว่ายกมือดีกว่าเอามือลงมือลงมือลงก่อนถ้าไปคุณเดชไม่สัญญาจริงเลยค่ะเอามือปิดตาข้างขวามีคนนี้ครับเชิญครับเชิญค่ะขอดูมือด้วยค่ะต้องถูกก่อนไม่รู้เหมือนกันค่ะเชิญเลยค่ะลองดูลองดูนะไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเชื่อคนพี่อะไรคะพี่น้องพี่น้องค่ะนั่นคือขนมขนมครกค่ะถูกต้องครับผมเชิญมาด้วยค่ะครบหินครับครบหิน
ทางศิลาครับชลบุรีใช่ไหมครับถูกต้องครับผมโคกโคกนะครับผมไม่รู้โคกมาทำจากไหนแต่ผมรู้ว่าโคกทำจากชลบุรีครับผมขอบคุณค่ะโอเคสนุกดีครับพอแล้วพอแล้วพี่ครับผมโอเคต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นไม่ใช่เกมหรอกเนาะแต่ว่าจะเป็นการบอกนะคะให้คุณลูกค้าของเราเนี่ยนะคะได้ขึ้นมาการบอกเราสักนิดนึงว่าใช้บริการคอร์สไหนใช้ว่าเป็นอย่างไรครับมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความประทับใจอะไรที่อยากจะบอกเราช่วยบอกให้เราฟังหน่อยก็อยากฟังเหมือนกันเอาสักสองคนละกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณณเดชน์จับละกันนะคะได้ครับอาจจะซ้ำเดิมก็ได้ข้อประทับนะครับเพราะเราจับท่านขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วฮะโอเคมาแล้วค่ะโอ้นี่เป็นเจมส์บอนด์ครับเจมส์บอนด์ศูนย์เจ็ดฮะใครนั่งศูนย์ศูนย์เจ็ดคะเจ็ดสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะชื่อคุณอะไรเอ่ยคุณพลอยคุณพลอยค่ะคุณพลอยใช้บริการกับ Slim Concert ของเราบริการอะไรคะวิสโปทำหน้าอ๋อทำหน้าแล้วเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยเป็นคนสีค่ะก็โอเคใช่คนจีนนะครับเออเออมีแฟนแล้วมีแฟนอยู่แล้วลองแล้วบอกเอ้ยเราถ้าแบบดีขึ้นนะเรารักกันมากขึ้นเลยโอเคถ้าอย่างนั้นมีมัดใจเชิญนะคะมีความประทับใจหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรอยากจะบอกทีมงานของเราบ้างไหมคะก็พี่ๆทุกคนดูแลดีค่ะก็เชิญชวนแฟนคลับคุณณเดชน์ได้นะคะขายของเก่งอ่ะเดินไปได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะมีของเที่ยวลึกให้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายมาคู่กันก่อนโอเคครับตรงนี้ครับที่สองค่ะมีลูกค้าขอบคุณค่ะอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวจะไปหาตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะโอเคท่านสุดท้ายจะออกตรงไหนดีคะไม่เอาท่านมีเด็กใจด้วยยี่สิบเจ็ดครับผมโชคดีมากเลยทุกท่านเออเชิญครับยี่สิบเจ็ดก็โชคดีเหมือนกันเพราะเมื่อสักครู่นี้เขาก็บอกรักคุณณเดชน์เหมือนกันจริงเหรอจริงค่ะแล้วก็ได้ของรางวัลชนะเลิศด้วยโอเคสวัสดีค่ะไปไปตุนผมเจ็ดค่ะไปยิ้มเจ็ดค่ะโอ้ยมาด้วยโอเคค่ะพี่นี่บอกว่าใช้บริการอะไรกับสลิมคอนเซ็ปต์ใช้บริการคอร์สกระชับมากค่ะค่ะบริการดีไหมอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าดีแต่ที่ชอบคือบริการของการขายไม่ใช่ว่าพอเขาขายคอร์สเราเสร็จแล้วแล้วเขาก็แบบปล่อยเรานะคะมีทั้งติดตามตามผลแล้วก็เขาเรียกว่าไงแม้กระทั่งเนี่ยค่ะก็คือโทรกันมาโทรชวนมาเรื่อยๆดีครับดีครับขอบคุณมากเลยครับก็อยากจะอย่างเงี้ยค่ะคือตอนเนี้ยดีอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้เป็นแบบนี้เรื่อยๆค่ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณที่ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ1 2 3อีกรอบครับ1 2ขอบคุณค่ะโอเคช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายๆแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเจอกันอีกใช่ไหมใช่แล้วนะคะที่ไหนรู้เปล่าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าวันที่เท่าไหร่ฉันจำไม่ได้นะคะ27 28อะไรนะคะ28นะคะ28เดี๋ยวเราเจอกันเนาะที่เซ็นทรัลพาซ่าปิ่นเกล้านะคะหน้าเซ็นทรัลกี่โมงผมไม่รู้ประมาณ5โมงสี่โมงเย็นเดี๋ยวดูหน้าเพจเราได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตให้คุณณเดชน์ฝากดีกว่าได้ครับได้ทุกท่านนะคะเชิญชวนทุกท่านให้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างกันค่ะก็ดีใจนะครับที่เห็นลูกค้าของทางซิงคอนเซ็ปต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะครับผมให้การเอาใจใส่ดูแลร่างกายเรานะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมที่เมื่อเรามีปัจจัยที่พร้อมแล้วเนี่ยเราก็มาดูแลร่างกายนะครับให้มันสมบูรณ์แบบให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้หนึ่งก็คือเพื่อ
รักษาตัวเองนะครับผมให้เราได้มีความสุขในวันนี้แล้วก็วันข้างหน้านะฮะแล้วก็อย่างที่สองก็มาที่นี่ก็ได้พบเจอกับสังคมดีๆนะครับผมมีการบริการดีๆก็ถือว่าเป็นการที่เราได้มาพบเจอคนอื่นมาพูดคุยกันมีเรื่องอะไรก็มารู้จักกันในตรงสังคมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องนึงนะครับผมแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ได้ให้โอกาสผมได้มามอบความสนุกนะความสุขแบบนี้นะคือกลับไปนะครับก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสวยอยู่แล้วก็สวยขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ขอบคุณครับผมขอบคุณครับแล้วก็มีความสุขกันมากๆครับนี่ก็คือคุณณเดชน์นะคะช่วงนี้ผู้บริหารของเราก็มีข้อรองใหม่ที่จะมอบให้ค่ะขอสุขภาพกับคุณอ้อมค่ะคุณบุญภาเดชาโลตุลค่ะฟอนเดอร์แห่งโอเนอร์สลิปคอนเซ็ปต์บาร์บาริซ่าเทรนนิ่งของเรานะคะครับ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 โอเคขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมค่ะคุณหนุ่ยค่ะนะคะจุฬาลัทธิโรงพักดีค่ะนะคะเรียนเชิญเลยนะคะนี่ก็เป็นนะคะเป็นเบอร์เราทานแล้วก็นะคะส่วนที่3คนต่อไปเนี่ยขออนุญาตเรียนเชิญนะคะแฟรนไชส์ซีของเรานะคะจะพูดนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณหนิงค่ะแฟรนไชส์ซีสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2สาขานี้แล้วก็คุณน้องอ๋อโอเคเป็นช็อตนี้นะคะโอเคครับดีครับโอเคสำหรับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราขออนุญาตเรียงลำดับเนาะ1ลูกค้าโอเค1ถึง30นะคะเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะ